ุ่มหล่อน้องเล็กแห่งบ้านฉัตรบริรักษ์นะคะคือไม่รู้เหมือนกันว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยกลัวจะดังไม่ทันพี่ๆหรือเปล่าแล้วก็เลยทำไงคะจัดการนะคะเปิดซิกแพคโชว์เลยค่ะเรียกว่ากระแสเรตติ้งปรี๊ดขึ้นมาทันทีค่ะแค่เปิดตัวก็เล่นเอาหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยค่ะพัดชายเล็กแห่งบ้านฉัตรบริรักษ์ที่ขโมยซีนถอดเสื้อโชว์ซิกแพคในละครสายลับ3มิติตั้งแต่ออนแอร์ตอนแรกงานนี้เรียกเรตติ้งให้ช่องเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆเพิ่มฐานแฟนคลับให้พัดเยอะขึ้นอย่างแน่นอนหน้าหลานใช่ไหมวิศวะก็คนก็ที่รอดูเขาก็ดูชอบเขาดูตื่นเต้นอะไรเงี้ยคือด้วยความที่เปิดฉากเปิดตัวมันถอดเสื้ออะไรเงี้ยจริงๆตัวเราอายเพราะว่าเราก็เขินอ่ะเราละครเรื่องแรกเราให้เราถอดเสื้อเปิดตัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทุกคนดูแบบเขาก็น่ารักดีอะไรเงี้ยตอนนี้ที่ถ่ายอยู่มีละครเรื่องอะไรบ้างมีอีกเรื่องนึงครับถ่ายอยู่เรื่องแผนท้ายลงท้ายวาระครับก็เป็นโรแมนติกคอมเมดี้นี่แหละครับผมอาจจะไม่คอมเมดี้เท่าเรื่องนี้ครับเพราะว่ามันมีค่อนข้างเป็นความจริงละไม่ได้เป็นแฟนตาซีมากแต่ว่าก็จังหวะการเล่นก็ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นคนทั่วไปแล้วไงครับก็อาจจะสบายขึ้นครับแล้วก็อดไม่ได้นะคะที่จะถามถึงเรื่องพี่ใหญ่ของบ้านอย่างบอยปกรณ์ค่ะที่โดนอายัดรถหรู Lamborghini ราคา 13.5 ล้านนะคะเพราะว่ามีชื่อเกี่ยวโยงผู้ต้องหาคดีโกงเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.นั่นเองนะคะซึ่งในฐานะน้องเนี่ยก็ได้แต่คอยให้กำลังใจผ่านคุณแม่ค่ะถ้าตามข่าวผมก็อ่านตามข่าวเหมือนกันตอนแรกก็รู้จากข่าวเหมือนกันแบบแล้วก็ตกใจเนาะแล้วก็แต่ว่าผมเองยังไม่ได้คุยแบบโดยตรงกับพี่บอยเพราะว่าถ่ายละครด้วยแล้วก็ไม่ได้เจอกันแล้วก็เดี๋ยวรอให้เรื่องมันผ่านไปแป๊บนึงแล้วค่อยคุยดีกว่าเพราะว่ารู้ว่าเขาก็คงเครียดนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือถามแม่ว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็บอกแม่ไปว่าก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่กล้าคุยไม่รู้เดี๋ยวกลัวไปสะกิดใกล้กว่านั้นอีกครั้งนี้ก็อย่างที่บอยบอกไว้นะคะว่าเขามีหน้าที่นำหลักฐานเข้าไปชี้แจงซึ่งก็จะรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุดพร้อมฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะวันนี้ใน IG ของคุณบอยก็มีการโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความซวยของเขาเองก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่ว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะนำหลักฐานไปชี้แจงอะไรให้เร็วที่สุดเพราะว่าเขาดำเนินการอย่างถูกต้องใช่ไหมคะแต่คือบางทีเราไม่รู้ไงเราซื้อถูกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรวจสอบมาว่าเป็นของที่แบบของโจรเราต่อให้เราซื้อถูกเราก็โดนยึดนะถูกต้องใช่ไหมล่ะเราจะรู้ได้ยังไงเนาะค่ะปีชงหรือเปล่าไม่รู้ก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะค่ะ